ไม่มีใครเอาลงก่อนนะต้นไม้มันสวยต้นไม้มันสวยแต่ว่าก็ยังหล่อเหมือนเดิมใช่หรอพี่ก็โอเคผมว่าเขาก็แบบว่าผมว่าก็หล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมโอ้โหแล้วสาวญี่ปุ่นนะกรี๊ดตึมญี่ปุ่นไม่ใช่เขาเป็นอังกฤษไม่ใช่หรอหนุ่นเลอะเทอะแล้วอังกฤษที่ไหนเล่าญี่ปุ่นแฟนเพียบเลยนะนี่เขาไม่รู้จะเลือกใครดีนะไม่จริงไม่จริงเพราะว่าแม่เขาห่วงมากเขาไม่ยอมปล่อยให้ไม่มีแฟนหรอกแม่เขาตามเฝ้าอย่างเงี้ยเหรอแม่เขาจะมาห่วงได้ยังไงห่วงตั้งแต่เด็กไอ้นุ่นเลอะเทอะมันจะมาห่วงยังไงโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วตัวแบบใหญ่บึกเลยกล้ามที่เป็นมัดๆโอ้โหไม่ใช่เขาผอมๆสูงๆนี่ตอนนี้ประมาณพี่ถูแล้วเป็นนายแบบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพนั้นเป็นนายแบบปะเจ้าพี่ก็เทพบุตรนั่นแหละตัวที่ดำไม่ได้ไม่ได้เลยขาหล่อขาหล่อหยุดหยุดหยุดอะไรอ่ะคือผมว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างผมฟังแล้วผมปวดหัวมากคุณกำลังพูดถึงใครครับน้องขาวนั่นไงอีกทีนี่พูดน้องก้าวทีละคนน้องก้าวไหนน้องก้าวจิรายุอ๋อก้าวจิรายุคุณล่ะครับบัวขาวจิรายุนั่นไงนั่นไงแล้วไงอ่ะเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสรุปว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2คนคนนึงคือบัวขาวครับผมคอมครับผมนะฮะมีพี่บัตรพี่บัตรของเราชื่ออะไรชื่อจริงชื่อสมบัติบัญชาเมฆพี่บัตรนะพี่บัตรพี่บัตรของเราเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่บัตรโอ้โหตอนนี้มีข่าวเยอะข่าวเยอะข่าวเยอะเรื่องราวมีทั้งตื่นเต้นทั้งน่าสนุกของนู่นของนู่นจิรายุเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากอังกฤษเขาไปเรียนซัมเมอร์มา1เดือนแล้ววันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เขาเปิดเทอมในร่วมมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาน้องใหม่น้องใหม่งี้เราก็ไปเยี่ยมที่โรงเรียนกันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ป้าเนี่ยไปรับจากมหาวิทยาลัยดีไหมคะป้าก็คือเหมือนพ่อเขาพ่อเหรอคะอ๋อเดี๋ยวให้คุณพ่อเขาไปรับครับผมแล้วป้ากับลุงก็ไม่ไปด้วยอ่ะป้ากับลุงใช่ป้ากับคือรถตู้ขับดีกว่าคือรถตู้ขับเลยป้าเกาะลุงไปละมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ผมกำลังพาท่านผู้ชมเดินทางขึ้นทามแมชชีนมาอยู่ในอนาคตวันหนึ่งวันที่ลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนไปมหาวิทยาลัยวันแรกก็จะมีพ่อแม่ที่เป็นห่วงแล้วแต่ใครว่างคนหนึ่งจะต้องมารอรับเพื่อจะถามลูกว่าลูกเอ้ยไปเรียนวันแรกมันเป็นยังไงสนุกสนานตื่นเต้นไหมเพื่อนๆดีไหมคุณครูดุไหมเราตั้งใจเรียนไหมตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตรใกล้ๆที่ทำงานเลยครับอยู่ถนนอโศกถนนสุดยอดแห่งการรถติดโอ้โหมาเร็วมากสวัสดีครับป้าป๋าครับสวัสดีครับลูกเขาอยากกินไอติมมากได้ครับเด็กก่อนจะกินไอติมมันต้องถามก่อนว่าวันนี้เปิดเรียนวันแรกและชี้น้องใหม่ครับผมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับป้าบอกแกแล้วใช่ไหมว่ายาวกระเป๋าลายงี้เดี๋ยวเขานึกว่าเราใช่โอ้โหดูเพื่อนๆคนอื่นเขาดายดำเดิมอะไรนี่มันผู้หญิงก็ยังกระเป๋าดำเลยแต่ตอนเลือกเองป่ะเนี่ยแต่ตอนรับน้องนี่มีแต่คนชมผมนะคะแต่ดีมันไม่หลงกับใครไม่หายใช่ใช่ใช่มันไม่หายมันไม่หายจำได้ด้วยอยู่คณะอะไรครับอยู่คณะนวัตกรรมครับชื่อเต็มคือนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับนวัตกรรมหมายถึงสิ่งที่มันไม่มีมาก่อนแล้วเราสร้างขึ้นมาเราจะมีแบบหลายอย่างมากเลยคือคอมอินโนเวชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวอะไรด้วยแต่ของผมเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นภาพยนตร์ครับใช่ผมจะเป็นเกี่ยวกับสร้างภาพยนตร์ทำภาพยนตร์ถ้าเอาแบบง่ายๆให้คนแก่เข้าใจคือจบมาทำอะไรลูกเอาแน่ๆก็คือถ้าตามสายงานเนี่ยก็คงทำงานในกองถ่ายหรือไม่ก็เป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้หมดซึ่งผมเนี่ยจะเรียนเป็นแบบงานเบื้องหลังทั้งหมดใช่คือมันจะแยกเป็นเบื้องหลังด้วยครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นสาขาแบบหลักๆเน้นไปที่การกำกับแล้วก็แสดงครับแล้วก็จะแบบมีเขียนบทอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมไหนเราเรียนตึกไหนตึกนี้ครับอันนี้คณะผมครับเนี่ยเนี่ยที่มีนาฬิกาที่มีนาฬิกาเออไปเรียนอะไรมาบ้างลูกวันนี้เอากระเป๋าก่อนก็ได้วันนี้ก็เรียนวิชาแรกเป็นอังกฤษครับอ๋อนี่ยับเพราะกระเป๋าใช่ไหมใช่จริงๆแล้วรีดมาแบบพิธีพิถันสุดๆครับตื่นเต้นมากวันนี้เปิดเรียนวันแรกพ่อเดินตั้งแต่นี้เอากล้องผ่านไปก็ได้ดูคนอื่นเขาสิมีใครเสื้อยับเท่าแกบ้างนะครับผมว่าคนยืนตรงนั้นนะครับเห็นผมเนี่ยยังเห็นเลยว่ายับอยากกินไอติมกินไอพ่อร้อนร้อนอย่างนี้กินไอติมดีกว่าพ่อคือวัยเนี่ยใกล้ๆลูกผมแล้วบทบาทแรกได้ทวนอีกทีก็ได้บทบาทแรกที่เขาแสดงในแวดวงงานอะงานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงก็คือเล่นเป็นลูกผมในโฆษณาใช่จริงๆจริงๆโฆษณาครับผมเผลอแป๊บเดียวแก่เลยรู้สึกตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆเลยอะผ
โอ้ยตอนนี้พี่ดูยังเท่าเดิมครับนี่ผมเดินมาหันหลังเนี่ยครับโอ้ยนึกว่ารุ่นพี่โอ้ผมกับต้องแบบคือเราจะมีแบบวัฒนธรรมก็คือเวลาเจอกับคนอื่นๆคณะอื่นๆถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยเราต้องนวัตกรรมสวัสดีครับอ๋อให้แนะนำตัวด้วยใช่ว่าเราอยู่นวัตกรรมนะใช่เขาจะรู้ใช่ไหมถ้าผูกไทยนี่ปีหนึ่งใช่ใช่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ไม่มีใครผูกเลยครับอันนี้เขาน่าจะปี2ปี3มาแล้วอะไรถ้าปีหนึ่งจะผูกไทยใช่ป่ะใช่ปีหนึ่งก็ต้องแบบแต่งตัวแบบเนียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่เนียบแล้วนะฮะแต่ว่ารีดรีดเสื้อนิดนึงนะลูกกางเกงนี่ผูขาดแล้วอะไรวะเมื่อเช้ารีบมาครับผมแบบตื่นเช้าที่สุดในรอบ 3-4 เดือนนี้ครับผมก็รีบแล้วไงรีบอ๋อรีบใส่เข็มขัดอย่างเร็วมากเข็มขัดหูขาดเลยใช่หูขาดเลยไหวไหมเนี่ยก้าวจะแกจะคณะนี้เรียนกี่ปีอันนี้4ปีถ้าเป็นปกติอ๋อถ้าปกติ4ปีแล้วลูกอยากจะเรียนกี่ปีครับ4ครับ4ปีอยากนะครับเป็นเป็นเรียนภาพยนตร์หลักสูตรหมอฮะเรียน6ปีขอบใจมากแม่ภูมิใจว่าเออลูกเรามันเก่งเว้ยมันเรียนนานกว่าเขามันแน่นนะโรงเรียนเขาอยู่ยากกลางชุมชนเขาก็เลยช่วยเหลือเศรษฐกิจตอนนั้นยุคนึงเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ครับตอนนี้โรงเรียนเขามีพื้นที่เขาก็เลยเปิดเป็นตลาดนัดให้ชาวบ้านมาขายของได้ก็เป็นโลเคชั่นที่ดีมากครับดีมากก็สามารถมีคนนอกมาเช่าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับโอ้โหดีจังโรงเรียนมีตลาดนี่ก็เป็นตลาดสวัสดีครับช้อปปิ้งครับเขามาเรียนหนังสือครับส่วนผมมาดูเขาครับครับครับแต่นู้นนี่ของกินขายไหมฮะมันมีเยอะเลยโอ้ตรงนู้นฮะเพิ่งมาเหมือนกันครับเออใช่เลยเมื่อเช้าเดินผ่านไปทีเดียวแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมไม่น่าจะทุกวันครับใช่แต่กล้องบอกไม่ต้องกระซิบหรอกแต่กล้องออฟฟิศมันอยู่ข้างๆนี่มันมาเดินบ่อยตอนพักเที่ยงแต่กล้องเราอยู่แกมมี่อยู่แล้วใช่อังคารกับพฤหัสได้ข่าวว่าก่อนเปิดเทอมเนี่ยคุณไปเรียนซัมเมอร์ถึงอังกฤษเลยก็ไปแบบซัมเมอร์เล่นๆนะครับยังไงใช่แต่ก็แบบไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับไปเรียนเมืองอะไรไปเรียนเมืองชื่อเมืองไบรตันครับอยู่ทางไบรตันอยู่ทางใต้ของอังกฤษครับใช่ก็จะเป็นเมืองชายทะเลหน่อยอ่าฮะครับบรรยากาศก็ดีคนไทยจะไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลย uh-huh. เลือกไปเรียนที่นั่นอ๋อครับอยู่นานไหมอยู่เดือนนึงครับเดือนนึงอยู่กับใครอ่ะอยู่กับโฮสต์ครับอยู่โฮสต์เหมือนกันอ๋อคุณไปอยู่เป็นลูกเขาอีกคนนึงงี้ใช่ประมาณนั้นเขาก็ดูแลเราในเดือนเหมือน family มีอะไรให้แต่ว่ามีที่นอนให้แค่นั้นแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องดูแลตัวเองครับผมมีคนไทยอยู่เยอะไหมคนไทยไม่ได้เจอเลยในบ้านมีไหมในบ้านไม่มีโอ้ดีดีอย่างเงี้ยเออผมก็อย่างเงี้ยเป็นประโยชน์จริงๆไม่ได้ค่อยได้คุยกับโฮสต์เท่าไหร่แต่ว่าคุยกับแบบว่าเฮ้ยไอติมไม่มีเอาลาบหมูแทนได้ไหมลาบหมูนี่ร้อนกว่าเดิมมันจะเผ็ดกว่าเดิมหายเย็นหน่อยเดือนนะหายเย็นนะฮะเอาน้ำอะไรไหมครับแล้วแต่เต้าหวยเจ้าของเขากวักขนาดนี้ต้องมาแล้วล่ะครับเต้าหวยสวัสดีครับไม่ฟรีค่ะซื้อให้ชิมก่อนนะชิมก่อนเต้าหวยลูกตาลฟรุตสลัดมะพร้าวฟรุตสลัดอย่าเพิ่งเปิดชอบพี่มากอย่าเพิ่งถูกต้องดีมากให้ชิมอย่าพี่อยากชิมอันนี้พี่ชิมอันนี้ก่อนชิมนี่ก่อนอร่อยแม่ค้าขัดใจว่าอยากกินอันนี้จะให้กินอันนี้อันนี้ก่อนแล้วก็ตกอันนี้อะไรเนี่ยอะไรมะพร้าวขออันนี้เลยฮะอันนี้เลยครับไอตอนเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากไปเรียนซัมเมอร์เพราะเราคิดหรือพ่อแม่เสนอให้เราตอนแรกเลยคือยัดเยียดครับยัดเยียดจริงป่ะเป็นความยัดเยียดครับคือเจอบ้านแม่เบื่อแกมากแม่อยากให้แกหายไปสักเดือนนึงแม่จะได้ไปเที่ยวกับพ่ออย่างเงี้ยหรอตอนแรกเนี่ยเป็นญาติครับญาติเขาจะแบบผูกฝังมาอะไรเงี้ยคือทุกคนจะมีแบบช่วงตอนช่วงวัยรุ่นช่วงจะแบบว่างๆซัมเมอร์อะไรเงี้ยครับแล้วทำตัวไม่เป็นประโยชน์ใช่ทุกคนเขาก็จะแบบไปฝึกภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยผมก็เลี่ยงมานานแล้วครับผมก็แบบพยายามเวลาไปพบญาติผมว่าผมวันนี้รู้สึกป่วยอยากอยู่บ้านจังเลยแม่แบบคือคุณไม่อยากไปผมก็ไม่ได้อยากไปมากครับแล้วก็กลัวมันเรากลัวครับบอกตรงว่าถ้าคนไม่เคยไปมันก็แบบมันจะเป็นยังไงอ่ะมันท้ายก็คือเขาก็บิ้วว่าแบบไปแล้วก็มีญาติผมเขาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยเขาก็จะหาแบบที่เรียนมาให้แล้วเขาก็โอเคไปแบบเคลียร์คิวแล้วก็วางแล้วก็ลองไปดูอะไรเงี้ยครับใช่สุดท้ายก็เกินคาดครับมันรู้สึกว่าแบบมันอยู่ง่ายกว่าที่คิดอะไรเงี้ยครับคุ้มไหมคุ้มในความรู้สึกผมเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยหนึ่งเดือนต้องดูแลตัวเองหมดเลยใช่ใช่ครับอย่างแรกเลยคือแบบเรารู้สึกว่าเราได้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราทำได้ไว้เราก็พอพูดได้แบบพอสื่อสารได้อาจจะไม่ได้คล่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พอสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาก็เรารู้สึกว่าพอเราไปที่นู่นเรารู้สึกว่าเรามาตั้งไกลเพื่อแบบที่แบบเพื่อมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็แบบแต่เราลืมคิดไปว่าประเทศเราก็มีแบบสิ่งดีๆอยู่เยอะครับมีที่ที่แบบเรายังไม่เคยไปตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศอื่นก็ได้พอเรารู้สึกว่ากลับมาแล้วรู้สึกประเทศไทยเรารู้สึกแบบภูมิใจในความประเทศไทยมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือหนึ่งจริงๆมนุษย์อยู่ได้
ครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นเจ้าของภาษานั้นเราแบบมันเป็นการเอาตัวรอดนะครับแบบมันเป็นสัญชาตญาณเรารู้สึกว่าเก่งขึ้นไหมต่อไปไม่กลัวฝรั่งไม่กลัวที่จะอยู่มันกล้าที่จะคุยครับเพียงแต่ว่าการที่เราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยๆอาจจะแบบช่วงระยะเวลา1เดือนเนี้ยอาจจะแบบได้เรื่องของคำศัพท์มาไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าเราได้ความกล้าในการพูดการดูแลตัวเองอ่ะการดูแลตัวเองก็เหมือนมันไปอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเรื่องของผมว่ามันเรื่องของการไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราต้องไปด้วยตัวเองแล้วโดยเฉพาะนั่งรถเมล์ด้วยเพราะที่นั่นแท็กซี่คือแบบไม่ต้องฝันจะนั่งเลยครับมันแบบว่านั่งทีนี้คือกินข้าวได้หลายมื้อแต่ว่ามันแพงครับคือแพงจริงๆครับแล้วก็แบบเราก็เลยต้องศึกษาเส้นทางครับรู้สึกแบบไปไหนมาไหนเองได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยสรุปว่าครับเด็กหรือเยาวชนถ้าให้โอกาสเขาดูแลตัวเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดูแลตัวเองในต่างแดนหรือในต่างจังหวัดจะเป็นนักศึกษาที่อื่นจะไปบวชพระบวชเนนเขาก็จะดูแลตัวเองอีกแบบนึงนะดูแลใจตัวเองมีประโยชน์ทั้งนั้นครับขอให้โอกาสเด็กๆได้ทำใช่อย่าไปกลัวแบบว่าลูกแบบบางคนเขากลัวไงครับเป็นห่วงครับเฮ้ยมันจะอยู่ได้เหรออะไรเงี้ยอยู่บ้านยังแบบกางเกงในเป็นเลข8อะไรเงี้ยแม่ผมพูดอ่ะมันจะรอดมั้ยเนี่ยมันไปรอดมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปงานกลับบ้านเลยมั้ยอ๋อยังครับพี่ไปฮะเดี๋ยวผมไปไหนไปดูหนังไปหาน้องสาวไปหาน้องสาวไปหาน้องสาวน้องสาวไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวครับอะไรครับไอ้นี่มั่วละน้องสาวแต่ลูกคนเดียวแกจะมีน้องสาวได้ไงเอาน้องสาวเพิ่งมีน้องสาวเพิ่งมีน้องสาวเพิ่งมีครับเพิ่งเจอกันแล้วตามมาจากอังกฤษไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่คนนี้อังกฤษคล่องครับอังกฤษคล่องอังกฤษคล่องเลยใช่เขาเป็นน้องไม่ใช่พี่น้องเราไม่ใช่น้องแท้ๆเป็นพี่น้องแท้ๆแต่คนละพ่อคิดอะไรกับเขาไหมคิดไหมครับคิดครับ แต่ไม่ทำโอเคโอเคครับเคยไปบ้านเขาไหมไม่เคยครับผมแล้ววันนี้ไปไหนผมจะเป็นพี่นี่แหละครับที่พาผมไปให้ผมมีข้ออ้างได้ไปคือไปเองเข้าได้ไหมก่อนเข้าไม่ได้หมากัดเข้าไม่ได้หมากัดโอ้โหน่ากลัวมากไปบอกชื่อได้ไหมใครปันปันครับปันปันใช่เดี๋ยวเราจะไปคฤหาสน์ปันปันก้าวครับนี่บ้านน้องเขาอยู่ใกล้มหาลัยคุณมากเลยนะใช่ครับเขาอยู่หมู่บ้านอะไรอ่ะจะได้เดี๋ยวนั่งรถเข้าไปเขาบอกเขาอยู่เมืองทองหนึ่งครับเมืองทองหนึ่งครับเมืองทองครับแล้วคุณพาผมมานี่ทำไมครับคุณจะบ้าเหรอเมืองทองนู่นแจ้งวัฒนานนทบุรีนี่พระขนงตายเลยแถวบ้านพี่อ่ะเออแถวบ้านพี่เมืองทองเลยแจ้งวัฒนะไปก็เมืองทองแล้วเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปบ้านพี่ดีกว่าไม่ใช่หมู่บ้านครับชื่อหมู่บ้านชื่อเมืองทองไม่ใช่เมืองทองนู้นไม่ใช่อิมแพคอันหน้าเมืองทองตอนนี้เดี๋ยวเราหารถครับแถวนู้นรถติดคนแยะนักศึกษาเยอะใช่แถวนี้ไปเมืองทองหนึ่งอ่ะพี่หมู่บ้านเมืองทองครับผมมาครับโอ้โหมีใครอยู่ไหมรีบจ่ายตังค์ก่อนบ้าเท่าไหร่จ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับลึกเหมือนกันนะก้าวครับผมแล้วเราได้นัดเขาไว้ไหมไม่ได้นัดแต่สิครับพี่แล้วก็จะรู้ได้ไงว่าเรามาโอ้ยปันปันเขาบอกมีคนมาอุ้ยทำไมเขารู้อ่ะอุ้ยเรารู้ด้วยว่าไม่ได้เอารถขับมาให้เปิดช่องแค่นี้พอเพราะมากันแค่นี้สวัสดีครับพอดีน้องเขาจะมาเยี่ยมแล้วเขามาเองไม่ได้เพราะมันจะดูแปลกๆเขาก็เลยชงได้ครับอย่างนั้นเลยพี่ถูกแล้วผมก็เลยมาครับผมเป็นพ่อเขาครับสวัสดีพ่อครับลูกพ่อผมไปรับที่มหาลัยมาครับเชิญฟังได้โอ้บ้านใหญ่ใหญ่มากครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคุณพ่ออยู่กันกี่คนฮะอยู่เป็น10ค่ะไม่แต่ว่าถ้าเอาพ่อแม่ลูกเนี่ยทั้งหมดกี่คนห้าคนค่ะแต่ถ้ารวมลุงป้าน้าอาทั้งหมดเลยใช่เป็น10ค่ะอันนี้เขาเรียกแบบครอบครัวคนจีนใช่ไหมฮะเขาจะอยู่กันแบบเยอะๆนี่คุณแม่ป่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือบ้านน้องปันปันนะครับซึ่งแสดงภาพยนตร์กับน้องก้าวมาตอนนี้ปิดเทอมหรือว่าอะไรไงครับคุณพ่อฮะยังไงฮะปิดเทอมครับชั้นไหนฮะคุณพ่อมีลูกกี่คนฮะ3คนครับ3คนครับคนแรกเป็นปันปันไม่ใช่ค่ะโอ้โหเอ้ยอันนี้คนเล็กคนเล็กคนเล็กโอ้นี่คนเล็กเหรอครับอายุเท่าไหร่ครับ16ค่ะ16
คนโตอายุ19ตอนนี้อยู่ปี1ที่จุฬาขึ้นปี2ขึ้นปี2เพราะตอนนี้ปิดเทอมขึ้นปี2โอ้ดีจังเลยดีจังเลยฮะคนที่2เป็นคนที่2เป็นผู้ชายผู้ชายของปันปันผู้ชายของปันปันชื่อปิงปองตอนนี้อยู่ม .6 ฮะปันปันอยู่ม .5 ม .5 หนูปิดเทอมอยู่ตอนนี้แสดงว่าเรียนอินเตอร์ใช่ค่ะใช่มั้ยพอเด็กถ้าเรียนสายปกติมันจะเปิดเทอมใช่มันปิดแล้วอยากเรียนอะไรอยากเรียนวิ่งกดดันหนูคิดไม่ออกเลยยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะป้าเคยกดดันไหมไม่เคยอ่ะม้าไม่ค่อยมันต้องมีลุงไงมาคอยถามแทนไง พี่เรียนอะไรอ่ะพี่เราเรียนอะไรพี่เรียนวิศวะค่ะโอ้โหกดดันมากกดดันบอกป้าไปว่าเดี๋ยวหนูจะเป็นนักแสดงค่ะเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับสไตล์นี้ใครฮะพ่อใช่ไหมผมเดาแม่เลยค่ะแม่ต้องเป็นเชื้อญี่ปุ่นกับยุโรปใช่ไหมกรีกก้ามองว่าไงแน่นอนต้องมีเชื้อสายกรีกใช่ใช่เนี่ยเห็นแบบลูกนี่ดูแน่นอนทางกรีกยุโรปหันไปทางโน้นปั๊บญี่ปุ่นอันนี้แม่แม่อะไรอะไรเดี๋ยวเราไปซูมใกล้ๆอันไหนแม่ดูได้ไหมฮะอะไรอะไรปันเป็นไรทำไมฮะแม่จับอะไรนานแล้วนานแล้วทุกคนหนูคนนี้อ่ะคนขวาคนนี้ใช่คนขวาใช่แต่ถ้ามองงี้นะเหมือนพี่สวยกว่าว่ะอ้าวพี่เกียร์กันเองนะครับเราเปิดเรื่องไม่พี่อยู่ข้างบนพี่พ่อยอมส่งขี้เหร่ที่สุดในบ้านออกไปเป็นดาราหนึ่งคนของตัวสวยๆยังเก็บไว้อยู่นี่ซ่อนไว้ก่อนไงปันปันพาชมบ้านได้ไหมได้ค่ะไปหาหมีไหมหาหมีไหนเฮ้ยคุณเลี้ยงหมีไว้ในบ้านเหรอใช่หมีหนูเองอร่อยเลยเดี๋ยวมันก็เหมือนนั่นแหละหมาชื่อหมีนะคะอ๋อดูข้างหลังดูสินอนซะอย่างกับใช่เลยอ่ะเหมือนพวกหมาล่าเลือดตัวใหญ่มากนะฮัลโหลอลาสก้ามาลามิวใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าฮัสกี้อุ้ยแมทจ้ะเห็นไหมกล้าไปก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยป้าทำไมจะไม่ไปที่จะช่วยดูแลพ่อทำไมแกคนเขาเขากลัวหมาเหรอกลัวดูบ้านกันเลยครับผมกี่ปีแล้วครับไม้สวยไปแล้วอยู่มา20ปีโอ้ก่อนเกิดก่อนค่ะโอ้โหบ้านนักดนตรีครับพี่สาวเก่งโชว์ครับจะเล่นเด็กเรียนด้วยกันแล้วมันก็เลิกมีสามคนมีแจมคนกลางเรียนไหมคนกลางเล่นกลองเล่นกลองอ่ะแสดงว่านี่สองสาวเลยอันไหนของหนูตัวเล็กแล้วกันว่าเล่นได้หมดตัวนี้ต้องโชว์แล้วสมมติน้องก้าจะมาชวนน้องปันปันอย่างเดียวก็ข้างหน้ามียาม2คนใช่ก็คือไปไม่ได้ยามไม่ได้แน่นอนก้าวป๋ามาได้แค่นี้ไปแล้วก้าวโชคดีมีเกงในก็กองอยู่นี่นะฮะก็ยืนในตะกร้าเกงในฮะมีแฟนยังมาพักผ่อนคนเดียวสบายๆมีแฟนหรือยังเสียบโชว์โอ้ยอ๋อได้ตกไปเว้ยเฮ้ยโหอันนี้บอกว่าเปียโนนี่เสียงมันยังไม่เพราะมากต้องอันเพราะชื่อเพลง The Way You Look At Me นะครับไม่เป็นน้องเลยครับนี่เราต้องยืนเป็นการไม่อยู่แถวนี้นะหนูเคยเล่นได้แน่ๆเคยเล่นได้แล้วก็เมื่อกี้ก็เขาเล่นตามโน้ตด้วยนะไม่ใช่วิธีจำด้วยนะใช้อ่านตามโน้ตรู้ได้เลยว่าเคยเล่นดีกว่านี้ด้วยซ้ำดูตามหรือลุ้นอะไรนะลุ้นมากมันก็ผ่านมานานแล้วนะบางอันก็มั่วนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะอ
โอ้โหกว้างมากป้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรใช่ไหมไม่ต้องมีประชุมบ้านใหญ่ทำไมใหญ่จังครับเชิญนั่งครับโอ้ยนี่นั่งนี้เลยนะเหมือนนั่งเล่นหมากเก็ตดูในข่าวหนูได้นั่งตรงนี้บ้างนั่งวงเป็นวงแล้วก็เล่นหมากไม่แล้วนั่งก็ไม่ได้นั่งคือไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าคุณจะนั่งแบบ6คนหรือจะนั่งแบบ4คนหรือจะนั่ง8เรามีให้คุณเลือกรวมทั้งนั่งหันหลังชนกันก็ได้รอบเสานี้ก็ได้เหมือนกันเอาเล่นก็อีดนตรียังไงป้าเขาเข้าวงการอะไรยังไงแบบไหนยังไงครับตั้งแต่ตอนเด็กๆอนุบาลก็มีคนมาตามบอกว่าขอถ่ายรูปไปหน่อยนะโมเดลลิ่งแง่เลยสวยแต่เด็กเขาอาจจะสวยแต่เด็กนะคะไม่บางสวยแต่เด็กนะบางทีหนังโฆษณากำลังหาว่าไอเด็กหน้าแปลกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เด็กคนนี้ไปเป็นแบบว่าตัวร้ายเอวิยาอะไรนั่นผีเด็กโอ้ยลืมพ่อเขาอยู่ถ่ายรูปไปแล้วสักพักหนึ่งก็ติดต่อกลับมาบอกว่าขอไปโฆษณาสักอันได้ไหมแล้วหนังมันมาไงก็เหมือนรู้สึกแม่เขาไปรู้จักกับคนที่เป็นโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับเขาก็ลองเรียกมาแบบปันๆลองมาแคสดูไหมแบบแคสเด็กมาเยอะแล้วยังไม่ได้ก็แบบลองมาดูแล้วแม่กลัวการเรียนเสียป่ะก็กลัวเหมือนกันค่ะก็กลัวเหมือนกันแล้วต้องมีกติกาอะไรไหมเสียไปแล้วเฮ้ยพูดดังเสียเยอะป่ะไม่ได้ดังเท่าไหร่เลยเสียเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเกรดตกป่ะจากที่เคยตกตั้งแต่ย้ายโรงเรียนมาจริงเหรอที่ย้ายโรงเรียนมาโอ๊ยป้าครับรายการจะออกได้ไหมเนี่ยแล้วไงป้ามีกติกาอะไรยังไงไหมสมมติถ้ากลัวแบบว่าเขาต้องแบ่งเวลาไงใช่ไหมบางทีก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าไปถ่ายหนังผีมันบางทีมันค้างคืนเรื่อยก็ถ่ายกลางคืนเรื่อยก็เป็นห่วงแล้วทำไงต้องทำไงก็บางทีก็ให้แม่ไปเฝ้าไม่ครับก็ปกติปันๆก็มีพี่เลี้ยงคือพ่อทำงานแม่ทำงานด้วยไหมจ๊ะโอ้โหเสร็จเลยแล้วจะไงนานๆแม่ก็แวะไปดูให้ก้าวมันส่งได้ไหมฮะก้าวหลับแล้วโถลูกทำไมผมเป็นโรคหลับแย่กว่าหลับก่อนดีครับโถผมหลับตั้งแต่ยังไม่ถ่ายเลยครับโอเคจะชัดอะไรครับทำไมครับผมอยากจะขอให้ป้าช่วยอะไรนะครับที่ป้ามาเนี่ยมีเหตุผลครับทำไมครับขออนุญาตอย่าบอกว่าให้ป้าสู่ขอได้ไหมเรียนหนังสืออยู่พาน้องโดนกระทืบเนี่ยนะแล้วน้องเขาออกไปเที่ยวพาไปเขาออกไปเที่ยวกับคนอื่นเป็นเพื่อนอะไรนี้บ่อยไหมก็ได้กติกาเป็นไงครับกติกาเหรอก็จะไปก็บอกแล้วสมมติเขามาชวนไปเที่ยวอย่างนี้ได้ไหมครับมีกติกาไงสมมติน้องก้าจะมาชวนน้องปันปันไปเที่ยวก็ข้างหน้ามียามสองคนอ๋อใช่ก็คือไปไม่ได้ยามไม่ให้แน่นอนว่าผมไปด้วยผมพาไปด้วยกองถ่ายไปกันเยอะเลยถ้าไปด้วยอย่างนี้โอเคไปเดียวได้ไหมเดียวก็ข้างหน้ามียามสองข้างหน้ามียามสองคนเท่านั้นเองไม่ป้ายืนยันป้ายืนยันแต่มียามสองคนมียามสองคนเดี๋ยวจะพาไปออกกำลังกายใช่ป่ะพูดแบบดูดีหน่อยพาไปออกกำลังกายครับใช่ได้ทุกส่วนเลยปีนเขาครับโอ้โหใช่แล้วไม่ถามป้าว่าป้าไหวไหมเด็กบอกว่ามาเที่ยวแล้วเด็กอยากปีนเขาก็พามาพอมาถึงเด็กบอกว่าใครปีนก่อนนะไอ้ป๋าปีนก่อนเราใช้แบบไทยๆไม่มีวอร์มไม่มีหลักการใช้สัญชาตญาณมีกฎอยู่ครับว่าวงเหล็กห้ามจับวงเหล็กห้ามจับไอ้เหล็กๆนี่ไม่ใช่มันเชือกเนี่ยเชือกห้ามจับห้ามอยู่นอกลำตัวอ๋อให้อยู่ในลำตัวอยู่ในระหว่างไหล่เวลาล่วงนะครับเวลาล่วงอย่าจับเชือกล่วงก็ปล่อยมือมาปล่อยมันเลยครับผมเดี๋ยวอาร์มรับเองใช่ครับเอาละไปแล้วไม่รู้เสียเวลาอ๋อถ้าอยากจับอันนี้เอาเชียร์ป้าเลยอันนี้ง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดถึงแล้วว้าวว้าวว้าไปก่อนเลยครับนั่นนะใครพี่ใส่ปุ๊บพี่ใส่ปุ๊บพี่ใส่แปลว่าคนใส่ปุ๊บใครก่อนนะเนาะคือประเด็นตอนนี้ครับครับยังไม่ได้ขึ้นแต่เท้าผมชาแล้วฮะรองเท้ารัดรองเท้ารัดลูกเฮียแกขึ้นก่อนผมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ารองเท้าต้องพอดีตอนที่ปีนนั้นอ้าวพี่ครับผมยังไม่ปีนครับใช่ครับใส่มาจะปีนได้ใส่ชาเลือดขึ้นหน้าแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับครั้งแรกในชีวิตใช่ป่ะเคยหรือเคยปีนมาแล้ว
ถ้าเคยปีนแล้วเอาสุดเลยก้านดีครับอ๋อดูท่าทางมีแววมีแววว่าจะถึงมีแววว่าจะปลาฉลามเนี่ยนะครับเฮ้ยอย่างนี้โอเคปันเฮ้ยไปอีกหน่อยขวามือมีที่เหยียบนิดเดียวเองอีกเก้าหนึ่งทำไมเถียงเลยคิดว่าได้สุดยอดเลยนะขายาวขวาเลยขวาซ้ายนี่ป๋ามาได้แค่นี้ไปแล้วโชคดีฮ่าลุกแล้วจริงเลยจริงลุกแล้วมาจะมาคุยเรื่องผลงานใหม่ที่ผมบอกว่าผมไปเห็นในหนังตัวอย่างอ่ะที่ผมบอกว่าโอ้ยหนังตัวอย่างบางทีมันต้องค่อยดูนะแบบถ้าเด็กไปดูหนังอย่างอื่นแล้วมีหนังตัวอย่างมันก็น่ากลัวผมดูหนังตัวอย่างมันยังหวาดเสียวเลยไอ้ที่คุณปิดท้ายรถอ่ะตึงๆๆเนี่ยใช่นั่นใช่คุณป่ะนั่นคือเป้าหมายของเราครับให้ทุกคนรู้สึกแบบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าจริงๆไม่น่ากลัวก็น่ากลัวสิครับเราทำหนังสยองขวัญแล้วก็นั่นเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วตกลงชื่อเรื่องว่าอะไรฤดูร้อนนั้นฉันตายแต่ฉันยังไม่บอกว่าชื่อเต็มๆคือ Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตายใช่ค่ะอ๋อใช่ครับฉันคือใครฉันคือใครเนาะไม่ใช่ไม่รู้ยังไม่ยอมบอกแล้วเราอ่างั้นเราแบบว่าใครเป็นใครกันเนี่ยก้าวเป็นใครผมในเรื่องชื่อสิงครับสิงเนี่ยก็เป็นแบบวัยรุ่นคนนึงซึ่งก็วัยเดียวกับผมเลยเกือบตัวจริงก็แต่ว่าชีวิตของสิงก็จะเป็นในมุมของมองไปข้างหน้ามีแต่เรื่องแบบเรื่องประสบความสำเร็จรออยู่ฮะมีแต่เรื่องดีๆรออยู่เรื่องดีๆรออยู่เดี๋ยวกำลังจะได้เข้าเรียนแล้วก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบมีแฟนสวยแบบแฟนหน้าตาดีป๊อปมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยชีวิตดีแบบภูมิใจแต่แฟนนี่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่อันนี้เป็นเพื่อนของแฟนโอเคก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะกล้าที่จะเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งเหมือนเป็นคนที่แบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแบบคืออยากที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเด็กเก่งเด็กมั่นใจเป็นผู้นำแล้วเด็กเป็นผู้นำแล้วปันเป็นใครฮะรับบทเป็นมีนค่ะก็เป็นเด็กผู้หญิงแนวๆที่แบบการเรียนคือเป้าหมายหลักของชีวิตเด็กดีมากเหมือนตัวเราเลยใช่เลยเป๊ะเลย แบบคือแบบจะโฟกัสกับการเรียนมากก็เป็นเพื่อนสนิทกับจอยซึ่งแบบออกแนวแบบตรงกันข้ามกับเขาจอยเป็นดื้อใช่จอยจะเป็นผู้หญิงสดใสร่าเริงแบบแม่ดันให้เป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะใช่จอยสวยดื้อสวยไม่ดื้อสวยสวยแล้วเรามีเนี่ยแล้วมีเนี่ยมีนฉลาดฉลาดสวยฉลาดนี่ถ้าไม่มีกล้องก็จะแบบไม่มีน่ะสวยสวยกว่าจอยสวยกว่าจอยสวยกว่าจอยสวยกว่าฉลาดกว่ามีป่ะก็มีก็ฉลาดประมาณตั้งใจเรียนใช่หมดยังมีใครแล้วก็จะมีเพื่อนผมคนนึงอีกคนนึงใช่ก็คือชาย2หญิง2อ่ะฮะบางทีดีกว่าเป็นกันไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านพักของแบบพ่อผมอะไรเงี้ยในเรื่องครับแล้วเสร็จปุ๊บก็เกิดเรื่องราวน่ากลัวขึ้นมีคนตายแล้วก็มีเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพบกับการตัดสินใจเรื่องของเรื่องเล็กๆมันก็บานปลายไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดความสยองขวัญมันตามมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นทางพูดถึงเรื่องของเพื่อนเรื่องของครอบครัวคนรักทุกอย่างนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ไปดูหนังอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นหนังสยองขวัญที่สมมุติว่าไปดูอย่างเงี้ยเราจะคนดูจะรู้สึกทุกขั้นตอนเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทำไงมันจะทำไงแล้วมันถ้าเราตัดสินใจแบบเดียวกับตัวละครเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันก็ได้คือมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับมันไม่ได้พูดถึงแบบเวอร์อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงแน่นอนบอกว่าใช้ภูมิกับถึง3คนทำงานคนละต่างคนต่างทำใช่เพราะฉะนั้นวิธีการเล่าก็คนละสไตล์ภูมิกับ3คนกำกับหนังที่พูดถึงเรื่องเดียวกันมันก็ได้หลายมุมมองใช่ชอบส่วนไหนที่สุดในหนังเรื่องนี้
ครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบมากครับแต่ภาพยนตร์จะสมบูรณ์แบบไปสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบหน้ามีพิรุธหน้าแกมีพิรุธอุ้ยฟ้ารู้ทันอะไรภาพยนตร์จะสมบูรณ์แบบของสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าไม่มีเพลงประกอบที่ดีเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่และเพลงประกอบเรื่องนี้ผมเรียบเรียงอ่ะทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นแล้วคุณร้องเองใช่แล้วเป็นเพลงโคเวอร์ของพี่ใหม่เจริญบุระมาครับเพลงอะไรมาครับชื่อเพลงจะไปทางไหนดีไปถึงไหนดีไปถึงไหนดีจำเนื้อไม่ได้กี่เพลงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มีกี่มีเพลงของผมเพลงนึงจะไปทางไหนดีแล้วก็จะมีเพลงของพี่สิงห์ครับพี่สิงห์สิงห์บุระสิงห์บุระอันนี้เป็นของพี่เขาร้องเองแต่งเองอีกเพลงนึงชื่อว่าเพลงเยียวยาอันนี้พี่เขาร้องเองแต่งเองร้องเองพร้อมไหมพร้อมมากใช่เป็นเมื่อเทียบกับเพลงแรกก็ละแบบพี่สิงห์ไม่อยู่เพลงไหนพ่อกว่ากันผมพี่เขาพี่สิงห์อยู่โอ้ยพอๆกันไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมด้วยนะปันปันชอบช่วงไหนมากที่สุดจริงมันก็แบบตอนไปถ่ายก็สนุกทุกวันนะก็เรียกว่าสนุกนะแบบได้ถ่ายฉากใหม่ๆแล้วก็ได้แบบแต่ละตอนก็ได้อะไรกลับมาจากการถ่ายไม่ได้อีกแล้วไงได้กลับมาใช่เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้สนุกทุกตอนนะครับยกเว้นอยู่ตอนเดียวตอนจบตอนไม่ดูก็คอยติดตามนะครับหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของน้องก้าวกับน้องปันปันแล้วก็เป็นหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของบริษัทนี้ด้วยแล้วเขายืนยันว่าแหวกแนวมากคนที่ชอบแบบความแตกต่างคนที่ชอบแบบอะไรที่คิดไม่ถึงใช่ไหมประมาณนี้ป่ะใช่ขอบคุณน้องก้าวน้องปันปันนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตรนะครับขอบคุณเดอะแร็คเก็ตคลับแห่งนี้ครับอยู่ซอย49หลากหลายกีฬาให้เลือกให้น้องกินข้าวถ้าอยากจะซ้ำได้นะเขาเปิดถึงค่ำเลยนะหน้าผาเนี่ยเขาอยู่จนดึกเลยนะถ้าสนใจแต่รายการยังไม่จบนะครับช่วงหน้าเราจะไปพบกับกล้ามจริงบัวขาวสุดยอดนักมวยเควันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับขอบคุณน้องก้าน้องปันปันค่ะขอบคุณค่ะมากินได้ละมันจะถูกไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาชักแบกแบกแบกพี่บัวขาวยังสามารถชกได้อีกถึงอายุคิดว่าสักอีกสักน่าจะถึง40นะเสียบเลยโชว์เลยแล้วโอ้ยกี่ครั้งกี่หนแล้วบอกกันตั้งไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วว่าเฮ้ยนัดหมายให้เรียบร้อยตกลงให้แน่นอนก่อนอย่ามาเดินงงแล้วมันก็ไม่รู้บ้านอยู่ไหนอยู่ตัวอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ลิงโอ้ยถ้าไม่ได้นัดแล้วจะทำยังไงอ่ะเอาแล้วเกิดนัดเขาก็รู้ตัวเราก็ไม่เซอร์ไพรส์เขาก็เตรียมการทุกอย่างแล้วนี่เราก็จะเห็นเขาทำอะไรแบบเราก็ไม่รู้อย่างงี้ไงอยากได้เซอร์ไพรส์แต่ได้เซอร์ไพรส์คือเข้าใจว่าคุณอยากได้อะไรแบบแปลกๆแต่ว่าอันนี้ตรงนี้ถนนเส้นนี้ไม่ใช่สุขุมวิทนะครับมาแล้วไม่เจอเขาต่างคนต่างกลับบ้านได้วันหน้านัดกันใหม่อันนี้จังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์นะครับอีกนิดเดียวศรีสะเกษแล้วนะครับเช็คแล้วกี่ร้อยโลครับกว่าจะมาแล้วถ้าเขาไม่อยู่ทำไงคุณเช็คหรือยังเช็คหรือยัง5-6ชั่วโมงนะเช็คหรือยังว่าบัวขาวอยู่ไหนเช็คแล้วนุ่นให้นุ่นเช็คแล้วฮะนุ่นเช็คให้เป็นคนอย่างนี้พี่ให้นุ่นเช็คแล้วเหมือนเพิ่งรู้เมื่อกี้ให้นุ่นเช็คแล้วยังไงพี่เป็นคนนำเสนอมากอ่ะไทยพี่ทำแบบนี้ตอนต้นรายการแกเป็นคนพูดเรื่องบัวขาวนะนุ่นเช็คแล้วเชื่อใจหนูแต่นุ่นบอกเลยว่านุ่นเช็คกับใครอยู่ไหนหนูเช็คมาทุกสนามมวยแล้วทุกค่ายทุกที่หมดแล้วรวมถึงเช็คที่ศาลทุกอย่างด้วย ไม่มีคิวอ๋อไม่มีคิวขึ้นศาลไม่มีแต่ยังไม่ถึงเวลาเช็คหมดแล้วเช็คหมดแล้ววันนี้ว่างแล้วคือไอ้เช็คที่อื่นพี่ไม่ว่าทำไมไม่เช็คที่บ้านว่าเขาอยู่บ้านไหมอ่ะก็ที่พี่ลิงบอกไงเออแหมก็คือว่าเราไม่งั้นก็รู้เขารู้ตัวดีดีมากมาเดินดูวัวกันอะไรเครียดไม่เจอพี่บัวขาวเราเจอหลังคาบ้านโอเคไอ้บ้าได้มันคนเป็นแฟนกันว่าไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็อุ่นใจใช่ไหมโอ้ยมันต้องเจอตัวถ้าไม่เจอแล้วจะทำไมใช่ใครอะไรใครบอกพี่ที่ว่าใช่ที่เสื้อลอยอยู่นั้นใช่ไหมอันนั้นหุ่นไรกาไม่เห็นใครเลยเสื้อลอยอยู่ชัดมากมันลอยอยู่ใช่ไหมไม่ใช่น้องไอ้น้องครับไอ้น้องครับบัวขาวใช่ไหมคุณสมบัติบักบาทแมนบอโอ้ยยังไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยมาใกล้แล้วยังเห็นแต่เสื้ออยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเสื้อขาวมากเห็นไหมขาวกว่าปกติ
ถ้าผมเป็นเจ้าของผงซักฟอกนะผมจ้างคุณไอ้นี่มันใส่เสื้ออะไรขาวๆเพราะสีอย่างเงี้ยถึงใส่เสื้ออย่างเงี้ยอันนี้ใครใส่ไปทำอะไรเนี่ยขายก๊อกน้ำเหรอครับตัวนี้คุณยังไงฮะเรียนอยู่เรียนอยู่อะไรชุดมหาลัยอะไรปริญญาโทแล้วเหรอปริญญาตรีไม่อายุตั้งเกือบ40แล้วนะจะให้ปริญญาตรีเหรอยังไงปริญญาตรีพอปีอะไรปีศาจฉันปีอะไรครับอย่าโอ้ยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้นะปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งฉันปีหนึ่งเหมือนน้องก้าวเลยเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยออฟฟิศที่อยู่ทำอะไรที่ริมทุ่งเนี่ยครับมาไม่เห็นนะผมทำอะไรเมื่อกี้ไม่ทำอะไรมันเห็นเป็นอย่างเงี้ยว่ายเจ้าเลยหรือมันจะบินเผื่อเวลาจะไปโดนรับน้องเขาจะให้ไปเชียร์ลีดเดอร์อะไรเต้นก็เลยฝึกเอาไว้ไงทำไมคุณไม่ไปเต้นในบ้านคุณเล่าดูขนาดใส่เสื้อนักสาวใหม่ก็เขินแล้วคืออะไรไอ้คนในบ้านไอ้เขินน้องไอ้พี่ก็ต้องมาแอบเต้นแถวนี้ต้องใส่เสื้ออย่างนี้ด้วยแล้วคุณรับน้องนะคุณไปเต้นท่านี้ยังไก่ย่างถูกเผาทำตามไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาชักร้อนหรือจะร้อนหรือชักหรือร้อนก็ได้ชักก็ได้ชักแบกหรือร้อนอ๋อนี่ของพี่เขาโน้มนี่ทำมือนี้ทำมือนี้ฝึกไว้เวลารับน้องเขาต้องเล่นนางเงือกน้อยยุดอันนี้คุ้นๆละเห็นหลานเล่นบนตบล่างตบหน้าตบหลังอันนี้เนี่ยนุ่นถ้าพวกเขาเล่นอันนี้ออกตุ๊ดเลยนี่แกสอนอะไรเนี่ยอันนี้เขาเล่นผู้หญิงผู้หญิงไงคือหนูไม่ได้รับน้องไงของเด็กผู้หญิงอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นโอ้เสียบุคลิกเป็นนักมวยพอแล้วนี่จะเปิดเทอมเมื่อไหร่คะเร็วๆนี้นะแล้วมาทำอะไรที่สุรินทร์ก็อันนี้บ้านเกิดบ้านเกิดไงมาพักผ่อนมาตั้งมาสืบอาการอ๋อพอดีเลยตอนเปิดเทอมมาพักผ่อนพอดีเลยพวกเราก็มาเที่ยวสุรินทร์พอดีเลยตามมารังควานเลยนี่มาพักผ่อนแล้วจะตามมาทำไมแล้วดิไอ้หนูไปแล้วสินั่นสิไอ้หนูแล้วอะไรอะไรเอ๊ะเขาพูดเหมือนเขาอยากให้เรามาไหมอยากแล้วพวกเราตามมาทำไมก็ตามมาพักผ่อนด้วยไงไปไหนก่อนวันนี้พักผ่อนจะไปไหนวันนี้ไปไหนครับก็อยู่บ้านก็เลยมาเล่นกับพวกน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวเอานี่ก่อนมหาวิทยาลัยอะไรครับเออคุณเรียนมหาวิทยาลัยครับรัตนบัณฑิตอาแบกอาแบกว่ายรู้จักอาจารย์แม่ยังรู้จักแล้วมาสวัสดีอาจารย์แม่ก่อนสวัสดีสวัสดีลูกถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็อยู่น้ำลายกันเด้ออาจารย์แม่ค่ะโอ้อาจารย์แกแรงอาจารย์แม่อาจารย์แม่ครับผมขอโทษครับเย็นๆครับมาให้โอวาทนักเรียนใหม่เราทำอะไรถึงสถาบันนะคะถ้าจะนึกถึงใครก็นึกถึงอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็เหนื่อยเหลือเกินแล้วลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันมันไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นขอบคุณอาจารย์คณะอะไรครับคณะอะไรครับคณะผู้จัดบริหารการจัดการการจัดการทำไมถึงเลือกอันนี้คะก็จริงๆแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อไปใช้ในการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยครับเพื่อก็เอามาจัดการค่ายมวยคือเด็กไหนดื้ออะไรเงี้ยค่ายอยู่ตรงนี้เหรอตรงบ้านคุณนี่เหรอเดินไปถึงเลยไปเลยผู้สามารถแอบนู่นแล้วแกเล่นยังจะตามรองเท้าอย่างนี้มันจะไปท้องนาได้ไหมเนี่ยเริ่มท้าวนี่เอามาทำไมอย่างนี้สถานการณ์ซื้อทำไมอย่างนี้ใส่มาทำไมมันจะจมนะเนี่ยน้องแล้วจะใส่ทำไมแบบนี้ก็อันนี้จะใส่เต็มยศแล้วก็มาอันนี้เขาให้รู้เลยชุดนักศึกษาเคยลงไหมเคยอยากลงไหมไม่อยากอันนี้ที่คุณป่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่สวนสาธารณะสาธารณะสาธารณะน้ำเป็นแม่น้ำเขาบอกว่าเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำไหนแม่น้ำนี่ไงตรงเรายืนอยู่นี่คือแม่น้ำถูกต้องอ๋อแต่มันเหลือน้ำแค่นี้มันเหลือน้ำแค่นี้น้ำน้อยๆเนี่ยเห็นบอกว่าตอนแรกบอกว่าสุรินทร์ใช่ไหมที่เรามาแต่เอ๊ะทำไมมันยังไม่ถึงสักทีทำไมอ่ะนู่นศรีสะเกษเนี่ยนี่ศรีสะเกษไหนเนี่ยที่มีเห็นต้นไม้สูงกว่าศรีสะเกษแล้วแนวต้นไม้ถัดไปนี่ศรีสะเกษละนี่คือแม่น้ำแบ่งระหว่างสุรินทร์ศรีสะเกษบ้านคุณอยู่ขอบสุรินทร์แล้วทำไมต้องเรียนน่ะต้องอยากกลับไปเรียนทำไมอ่ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะหาความรู้ที่ตัวเองขาดตรงนั้นไปหนูรู้พี่ว่าเขาอ่ะต้องออกมาต่อยมวยตั้งแต่เด็กใช่อ๋อต่อยมวยก็ไม่ได้เรียนใช่ตอนต่อยมวยนี่เรียนจบแค่ชั้นไหนชั้นม.6ม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เรียนเฮ้ยแต่เป็นนักมวยม.6นี่ถือว่าสูงเรียนสูงแล้วนะสูงแล้วโอ้โหผมเจอนักมวยป.3 ป.4 เยอะเลยคุณนี่ม.6คุณต่อยแต่เด็กใช่ใช่บางคนต่อยอะไรเขาเรียกไอแอดใช่ไหมไอแอดต่อยให้กับเด็กน้อยอ่ะ7-8 ขวบแต่ที่สุรินทร์นี่ไม่ขาดแคลนน้ำนะไม่ขาดที่นี่ไม่ขาดนั่งรถมานี่เขียวชะอุ่มน้ำท่าชุ่มชวยเลยใช่ไหมใช่
อ๋อนี่ค่ายมวยนี่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 อนาคตคุณวางตัวนี้ไว้ทำอะไรนอกจากค่ายมวยนี่ก็อนาคตนี่จริงๆแล้วที่เรายืนเมื่อกี้ตอนนี้กำลังคุยกับเจ้าของที่อยู่ว่าจะเช่าหรือว่าจะซื้อเป็นปลูกรีสอร์ทตรงนี้นะทำรีสอร์ทเหมาะไหมคือใครมาเที่ยวสุรินทร์ใช่ไหมต้องปรึกษานะคนที่เขาทำรีสอร์ทอยู่แล้วอะไรนะยังไม่ปิดที่ไหนนะไม่ได้แถวแถวอะไรสวนพึ่งสวนพึ่งสวนพึ่งแถวสวนพึ่งเอาใครบอกไฟไหม้ไปแล้วมีคนในค่ายนี้ประมาณสักกี่คน10 กว่าคนครับ10 กว่าคนอ้าวแล้วใครไปดูแลเพราะคุณอยู่ที่ก็จริงๆแล้วผมอยู่กรุงเทพแล้วก็จะมีอาจารย์ดูแลที่นี่คือเป็นอาจารย์ถึงว่าโค้ชเทรนเนอร์ครับอ้าวผมนึกว่าบัวขาวมาสอนอยู่ที่นี่ไม่ผมประจำอยู่ที่กรุงเทพมีที่กรุงเทพด้วยใช่กี่ปีแล้วอันนี้ได้ปีกว่าแล้วครับค่ายมวยบัญชาเมฆนะครับนี่คือนามสกุลของคุณบัวขาวปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วเบิ้ลหน่อยดิปังปังดิซ้ายอ่ะปังปังดูปัง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 เป็นลูกศิษย์ในอย่างนี้ด้วยเจ็บบ่กี่ปีตัวนี้โอ้โหเตะแรงมากตัวนี้เทียนนี่อยู่ม.2โอ้ยม.2เหรอม.2ตายรุ่นลูกผมเลยเนี่ยเหรอมันแข็งแรงตัวใหญ่จังวะอย่างนี้จะเตะอยู่กี่นาทียกหนึ่งประมาณ10 นาทีตายนาทีนึงก็ตายแล้วเนี่ยตอนเด็กๆก็เตะอย่างนี้คุณก็ทำอย่างนี้มาอย่างนี้ตลอดอุ้ยแล้วกว่าจะได้ขึ้นชกนี่ใช้เวลานานใช่ไหมพี่ใช่นานอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ฮิตเป็นการออกกำลังกายนะพี่ถูกต้องช่วงนี้ฮิตเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อมาเลยดีกว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันเริ่มมันแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดมาหัวก่อนพี่ลองไหมลิงก็ไม่น่าไปพูดให้เขาโกรธนั่นไงโอ้ยลิงก็ลิงมันพูดเล่นโอ้ยไอซี่ไปทำไมเราไอซี่เสียบโชว์แล้วเอสโอ้ยบัดบัดเลยเดี๋ยวโกรธใครเนี่ยโกรธมันเหรอคุยกันก็ได้เราคุยกันดีๆก็ได้นะโมโหไปมาอันนี้โมโหป่ะหรือว่าทำไมถ้าโมโหฟ้องเอาดีไหมไอ้เราก่อนจะเตะนุ่นต้องหัดเสียงก่อนเอสเหมือนจามอ่ะเอสเชยอะไรนะไอ้ที่เอสเชยเตะด้วยเตะด้วยเตะเตะเตะต้องเตะด้วยแบบเอสเชยเอสเชยโอ้ยหนักไม่ไปลงทำไมข้างเสากลัวพี่เขามาต่อหนูเอสเชยที่นี่มีกี่คนละลูกศิษย์ลูกหาที่นี่มีลูกศิษย์อยู่ประมาณ12-13 คนครับ13คนปกติมั้ยหรือยังจะรับเพิ่มไปเรื่อยๆก็ถ้าจะรับเพิ่มเราก็ดูด้วยนะอ้าวแต่ว่าเวลาเราจะสมัครใช่ป่ะไม่ใช่ว่าใครๆก็ได้จะมาสมัครมีวิธีมีเกณฑ์ก็มีก็จะมาถามว่ามีความตั้งใจมั้ยมีมาเพื่อต้องถามเขาจะเพื่อมาเล่นเฉยๆหรือว่าจะมาตั้งใจเป็นนักมวยจริงๆหรือจะมาแบบรูปแบบไหนก็ต้องถามถ้านักมวยจริงมันหนักใช่มั้ยนักมวยจริงเขาก็ต้องให้เรียนรู้ว่ามันหนักจริงๆนะไม่ใช่ว่ามาแล้วเล่นๆก็ไม่ได้จริงๆมันควรจะอายุเท่าไหร่ถึงมาก็แล้วแต่ครับถึงจะดีแต่ตัวผมที่เริ่มก็7 ขวบตั้งแต่ผมเริ่มนะกี่ขวบนะ7 ขวบ7 ขวบเล็กไปอ่ะเราว่าเด็กมันยังแบบคือตัวผมแต่ว่าเราก็อาจจะให้ตัวคนนั้นหน่อยนึงก็ได้ว่าสมัยนั้นอาจจะเล็กอาจจะ10 ขวบ11-12อะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ก็ต่อยกันน็อกเหมือนกันใช่ไหมก็ต่อยกันไรเท่เหมือนกันเลือดสาดเหมือนกันถึงน็อกเหมือนกันถึงน็อกเหมือนกันแต่ค่ายมวยก็เป็นธุรกิจที่อยู่ได้ถ้าทำดีๆผมเห็นเขาเปิดที่กรุงเทพกันเยอะแยะเลยตอนนี้จริงๆแล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าเปิดในแนวกรุงเทพอะไรรู้ให้เป็นธุรกิจก็ได้นะก็ได้จะมีชาวต่างชาติอะไรมาเรียนอะไรเงี้ยฝรั่งฝรั่งมาเรียนเยอะแต่ว่าที่ผมเปิดนี่คืออันนี้แบบอาชีพใช่ให้โอกาสพวกเยาวชนที่เขาไม่ต่างจังหวัดใช่อยู่ต่างจังหวัดมาได้มาอ๋อใช่บางทีเขาไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนนะคะแล้วแต่ว่านักมวยเป็นคนสุรินทร์ถูกต้องครับศรีสะเกษไอจังหวัดใกล้เลียงเคียงอะไรเงี้ยเราส่งนักมวยไปกี่ที่เป็นดับแชมป์ตอนนี้มีที่นี่ส่งไปบ้างครับก็มีส่งไปสนามเรื่อยๆนอกจากนั้นก็คือผมก็จะเป็นโมเมนเตอร์จัดเองไงอ้าวจัดเองด้วยจัดเองก็เป็นโมเมนเตอร์แล้วเหรอนี่นะจัดที่ไหนพวกจัดที่ไหนอยากไหมอยากไหมจัดให้ชกจัดชกกับใครเดี๋ยวหาคุยชกให้ไงเดี๋ยวให้ซ้อมจะเอาดีกว่าตอนนี้เขาพัฒนาแล้วนะเขาพัฒนาจากนักมวยขึ้นมาเป็นหัวหน้าค่ายจากหัวหน้าค่ายขึ้นมาเป็นโปรโมเตอร์ถูกต้องครับโปรโมเตอร์คือเป็นคนจัดมวยก็เป็นคนจัดมวยแล้วแต่สถานที่ว่าสถานที่แต่ละสถานที่แล้วแต่เขาอำนวยความสะดวกให้เราไป
ลงที่นั่นต้องไปคุยล่าสุดจัดที่ไหนครับล่าสุดก็จัดที่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์นะฟังดูเหมือนโตขึ้นเหมือนกำลังเรียนหนังสือเพื่อบริหารนี่แปลว่ามันใกล้เกษียณแล้วเหรอหรือเปล่าเกี่ยวไหมใกล้เกษียณมันก็คือเราอายุเท่าไหร่ละ30ถึงปะยังเฉียดเฉียดแล้วนักมวยมันก็ได้อยู่ประมาณแถวนี้เท่าไหร่30กว่าก็ไปเป็นไอ้นี่แล้วใช่ไหมไปเป็นแบบเหมือนโค้ชเหมือนก็จะเริ่มพอเลย30ก็จะเริ่มเป็นโค้ชเป็นอะไรไม่เกี่ยวครับอยู่ที่หรือแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่สุขภาพแล้วแล้วแต่ว่าไปชกอะไรด้วยใช่ครับแล้วแต่สุขภาพว่าเราดูแลร่างกายหรือว่าร่างกายแข็งแรงไวของพี่บัวขาวยังสามารถชกได้อีกถึงอายุคิดว่าสักน่าจะถึง40นะก็ยังได้ลีไม่ใช่40ไม่ชกไหวโอ้กำลังงงว่าเฮ้ย40เลยเหรอเออกำลังอึ้งเลยโอ้เก่งเว้ยที่นี่อะไรเงี้ยมีคนดูแลไหมมีครับก็ไม่หมายถึงผู้หญิงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นดิก็มีเวลาเอาเขาถามเนี่ยมาพักผ่อนมันไม่มีที่เรามาพักผ่อนสบายๆคนเดียวบัวขาวมีแฟนยังมาพักผ่อนคนเดียวสบายๆมีแฟนหรือยังตอนนี้ไม่มีมาอยู่คนเดียวเฮ้ยต้องผู้หญิงดิผู้หญิงไปดูอันนี้หน่อยได้ไหมครับไปดูมุมแบบส่วนตัวของคุณคุณบอกเห็นมีที่เพื่อที่คุณแอบร้องไห้ด้วยที่ไหนบ้าจริงเหรอจริงอ่ะไหนไปดูไปพาไปดูหน่อยเฮ้ยไปดูห้องนอนมีใครอยู่ไหมโอ้โหบอไปอยู่ที่นี่เปิดไปเจอ5คนละฮาทั้งคณะเอาอันนี้แล้วไปนะบัวขาวนะอย่าดื้อนะครับไม่ยอมเลิกไปแล้วไปดูอันนี้หน่อยได้ไหมครับไปดูมุมแบบส่วนตัวของคุณคุณบอกเห็นมีที่เพื่อที่คุณแอบร้องไห้ด้วยที่ไหนบ้าจริงเหรอจริงอ่ะไหนไปดูไปพาไปดูหน่อยร้องไห้ตอนร้องไห้ตอนไหนเคยร้องไห้ผมสืบมาคุณตอนมีเรื่องป่ะตอนเป็นคดีความป่ะโอ้โหมีเรื่องยิ่งเออไปร้องไห้ตอนไหนส่วนมากจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีนะคนเราพอเวลาตอนไหนอ่ะอาจจะแอบหามุมเงาๆหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่ไม่เห็นคนอ่ะไม่น่าเชื่อว่าบัวขาวแอบร้องไห้อย่างน้อยได้ระบายกันระบายออกตรงไหนพาไปดูหน่อยไหนก็ทุกส่วนที่มันไม่เห็นคนอ่ะแอบโดดลงน้ำแล้วก็ไปร้องไห้นะถ้าเมื่อไหร่ท่านผู้ชมรู้สึกอ่อนแอว่าเฮ้ยเราเป็นลูกผู้ชายเราจะมาเสียน้ำตาทำไมบางทีเราเสียมือระดับนี้ยังเสียได้เลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อคนในนี้เคยเห็นไหมไม่เคยแต่นี้ต้องยิงไม่ได้ตอนหน้าต้องแข็งแรงตลอดเอ้ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าตรงนี้บ้านคุณอยู่ไหนมันหลายหลังเลยกันผมงงไปทางไหนไปทางนี้ไหมทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่าโอ้ยดูเลยดูหน่อยนะคนโสดมันแอบใครไว้เปล่าเออเฮ้ยไปดูห้องนอนมีใครอยู่ไหมไปเช็คก่อนบอไปอยู่ที่นี่เปิดไปเจอ5คนละฮาทั้งคณะนี่ใครอยู่พ่อแม่คุณก็อยู่ที่นี่ป่ะใช่พ่อเหลือแต่พ่อแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วครับพ่ออาจจะไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ที่เขาได้แฟนใหม่ไงอ๋อพ่อแยกกับแม่ไปแยกไม่เพราะแม่เสียครับอ๋อแม่เสียนี่ก็เป็นญาติพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไม่ต้องตกใจหน่อยหลังฟ้านี่เราอยู่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ครับไม่ตั้งแต่เด็กเขาเพิ่งอ๋อนี่ทำใหม่ทำตั้งแต่อายุ17 18แต่ที่อ่ะคือตรงนี้ที่อยู่ตั้งแต่เด็กบริเวณตรงนี้อยู่แล้วใช่บริเวณตรงนี้อ๋อจริงๆหน้าบ้านมันคือตรงนี้นะครับนี่เมื่อกี้เรามาเนี่ยคือมาจากหลังบ้านก็พี่ลิงอะค่ะสืบพี่ลิงเขารู้ทางดีมากฮะสบายมากยันอันนี้นิดหน่อยก็เอานะนี่ก็เป็นเกียรติยศตำแหน่งเด็กๆนิดหน่อยรางวัลต่างๆที่ได้มานะครับนี่ไง7ขวบที่ว่านุ่นคือมวยเด็กเลยอ๋อเหมือนเดิมเลยอ่ะอ่ะผิวสีเขาไม่ตกจริงๆครับจริงเหรอใครที่คิดว่าลูกของท่านสีจะซีดลงเมื่อโตขึ้นไม่จริงนะครับรางวัลเต็มเลยนี่ก็รางวัลนิดหน่อยบัวขาวสถานซามูไรประกาศศักดามวยไทยพงาดแชมป์เควันนี่เควัน2004นี่เควัน2006ใช่ครับอันนี้คุณโชคอะไรถึงได้มาครับผมโอ้ยอันนี้รายการใหญ่รายการใหญ่ไหนห้องนอนเขาได้ใช่ไหมเขาได้ครับไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีปราศจากแต่เขาไม่มีอะไรจริงๆนะเขาก็อยู่แค่นี้จริงๆอ่ะแค่นี้จริงๆคือเกงในก็กองอยู่นี่นะฮะก็ยืนในตะกร้าเกงในฮะเกงในกองอยู่ฮะถ้าอยู่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับจริงป่ะกำหนดเลือเธอจริงป่ะเหมือนจริงป่ะสมมติว่ามันแบบดูเรียบร้อยคุณจะไม่ชอบถ้าดูไม่เหมือนผู้ชายแล้วจะไปชกต่างประเทศอะไรจริงๆแล้วจะเอาที่นอนบนเตียงเอามานอนข้างล่างเพื่อไม่งั้นนอนไม่หลับอ๋อนอนกับพื้นมันชิน
นอนบนคือจะไปดูที่เตียงสวยๆอะไรงั้นคุณนอนไม่ได้มันรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแกไม่คิดจะมีแฟนมีแม่บ้านคอยดูแลอะไรก็มีแล้วอย่างงี้ก็มีอยู่แล้วก็มีญาติอยู่ใช่ญาติอยู่แล้วไม่มีแฟนมาคอยดูแลภรรยาภรรยาก็ดูแลตัวเองได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่มีใช่มั้ยโอเคไม่มีเอางี้เดี๋ยวจะไปไหนไปเที่ยวอะไรมาพักผ่อนไปทําอะไรเออมาเที่ยวทําอะไรบ้างจริงๆแล้วนี่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆแล้วพวกพี่ตามผมมาถามจริงๆก็ผมไม่อยากมาดูว่าเวลาคุณพักผ่อนทำอะไรคุณก็มีไปหาเด็กมาเวลาผมชอบเอาไปด้วยกันแล้วรายการไว้หลังเราไปหาเด็กนี้โอเคเด็กข้างนอกเดี๋ยวรออยู่เดี๋ยวเราไปคุณไปไหนอาจจะไปก็จะไปนี่ส่วนมากก็จะมาพักผ่อนกับพวกน้องๆใช่ไหมก็มาจะมาเล่นบังไฟไปหาปลากันไปหาปลาเอางั้นหาปลาก่อนหาปลาก่อนดีกว่าโอเคหาปลามัดบังไฟก่อนไปหาปลาดีกว่าเอาแล้วแต่โอเคบ้านเธอคุณอยากทำอะไรก็เรื่องของคุณก็มันเป็นเรื่องของคุณจริงๆมันอันตรายไหมอ่ะอย่างเงี้ยอันตรายพี่เพราะหนูเห็นในข่าวอ่ะมันคือจรวดของชาวอีสานชาวอีสานคิดจรวดมาได้นับพันปีแล้วจะบอกถูกต้องแต่เราก็ถ้าถูกวิธีใช่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอขึ้นเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยเกษตรกรเขาก็ก่อนฤดูฝนก็จะไม่มีอะไรทำเขาก็จะเอาดินประสิวถ่านผงถ่านกรรมฐานมามีส่วนผสมคุ้งต่างๆเอาเข้ามาทำเพื่อจุดจรวดขึ้นไปที่เรียกว่าบั้งไฟขึ้นไปบอกเทวดาว่าเอาล่ะบัดนี้จะเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้วให้ฝนตกต้องฤดูขอฝนขอฝนให้พวกพวกเราได้แล้วตกตามฤดูไม่งั้นมันทำนาแล้วพอยิงกันไปทุกปีก็เริ่มมีการรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบ้านนั้นมันยิงสูงกว่าบ้านเราเราต้องผสมใหม่และมีการแข่งขันให้เราสูงกว่ามันผสมกันไปผสมกันมาเกิดเป็นการแข่งขันว่าใครขึ้นไปในอากาศแล้วค้างหรือขึ้นไปสูงอะพูดง่ายๆอันนี้เขาต้องทำกันเองใช่ไหมไปอยู่ทำเองหมดทุกชิ้นส่วนทำเองหมดเดี๋ยวอย่าเพิ่งจุดอ๋อนี่ดูชิ้นส่วนชิ้นส่วนแล้วก็อันนี้คือหางนะครับเวลาเขาแห่ใหญ่ๆอันนั้นอันใหญ่มากอันนี้ใหญ่อันนี้รุ่นเล็กมินิอันนี้คุณทำกันเองเหรอนี่คุณทำเองหมดเลยเหรอทำเองอันนี้ใช้อะไรก็ใช้ไอ้กาบกล้วยเขาเรียกอะไรนะอะไรชิ้นกาบกล้วยเอามาห่อมาห่อเฮ้ยเจ๋งอะกาบกล้วยข้างในเป็นเหมือนอลูมิเนียมฟอยล์ใช่แล้วก็มีส่วนผสมของวัตถุที่เป็นแล้วก็ทำอีกต่างหากแล้วก็สอดเสร็จนี่ครับทำต่างหากแล้วก็ใส่ไปทำต่างหากใส่เข้าไปแล้วก็ผนึกครับก็เหมือนอันนี้ผนึกเสร็จปั๊บติดหางชนวนชนวนนี่ชนวนแล้วก็เสียบจุดปั๊บมันก็จะพิ้วขึ้นไปบางทีมันก็ไม่ไปบางทีมันก็เลี้ยวออกมาพี่ดูน่ากลัวนะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับพี่ดูลองเฮ้ยไม่เอาแล้วใครจะจุดอ่ะไม่เอาอะไรวะไม่เอาเดี๋ยวใจเย็นเราหลบแค่ตรงนี้เองเหรอตรงนี้พอพอเหรอไกลยังมันระเบิดได้นะเพราะว่ามันเป็นคือมันคือเชื้ออ้าวแล้วเฮ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงไปที่ไหนอ่ะนี่ไงให้ทำลูกนี้ลูกนี้ของใครไอ้นักมวยคนนี้สมัยก่อนนะครับตอนผมเคยไปดูเขาจุดบั้งไฟแบบอันใหญ่ของจริงคุ้งไหนยิงแล้วไม่ขึ้นระเบิดเนี้ยต้องเอาคนทำโยนใส่ปากควายเอาไปได้ไหมเขาโยนใส่ปากควายอ่ะเดี๋ยวโยนหัวขาวให้คนอื่นจุดก็ได้นะแกน่ะกันชอบจังเฮ้ยไปเลยนี่โอเคเว้ยวันนี้ยังดีเว้ยโอ้ยสวยออกแล้วนะออกแล้วโอ้โหสวยงามอันนี้ถือว่าเจ๋งไหมพอได้อยู่29วินาทีถ้าดีต้องเท่าไหร่เป็นร้อยครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยผมมีเป็นร้อยด้วยเหรอคือค่ายนี้ไม่เน้นต่อยมวยฮะไอหัวหน้าค่ายมันบ้าบ้างไฟครับผมและนักมวยนั่งวันวันนั่งเหลามากันโอ้ยแล้วจะต่อยมวยได้ดีไหมไม่ดีหรอกไม่ดีนะครับเราจะทำการแข่งขันบ้างไฟดีกว่าหัวขามีความสุขมากนั่งดูบาลานซ์ของหางว่าเอ๊ะต้องพันตรงนี้ต้องนักหางนะมีรายละเอียดนะว่าหางมันดีไหมอะไรเงี้ยผมสังเกตเห็นอย่างนึงนะเวลาคนเรามันเหนื่อยมาตลอดไงคือทำงานแล้วก็อยู่กรุงเทพใช่ป่ะแล้วก็ต้องเครียดกับหลายสิ่งแต่วันนึงเนี่ยเวลาพักจริงๆเหมือนที่พี่ดูบอกคือไม่เอาเลยไม่ทำมวยอะไรไม่เอาไม่ได้อยากทำอ่ะไอ้นี้มีความสุขกว่าแล้วผมว่าคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเห็นแต่ภาพเขาคืออะไรก็ต่อยมวยอันนี้คือเหมือนเด็กกำลังเล่นของเล่นของตัวเองอย่างสนุกสนานอย่ามายุ่งเอาอีกแล้วอันไหนของพวกขาวอ่ะของคุณมีอะไรครับหางเหิงมีทำไมอันนี้ครับไปทำไมครับอันนี้ทวงครับทวงเพื่อให้มันลงดีไงโอ้ให้ลงดีอันนี้ครับอันนี้ก็เพื่อทวงอีกครับไงโอ้โหนี่
ต้องมีเทคนิคนะมีเทคนิคนะทวงทวงยางทวงทวงด้วยฟลอยเวลาเวลาทดสอบ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 รถทดสอบอ๋ออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีไหมอ๋อมันเหินมันเหินเหินมีความสุขกับต่อยมวยอีกนะเนี่ยเยอะเยอะเลยอ่ะคือเราเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะเด็กคุณได้แชมป์ไหมไอ้ตามอันเนี้ยคุณได้แชมป์ไหมเคยจะเคยได้แชมป์ไหมมีแข่งแล้วเราชนะที่หนึ่งไหมเคยครับชอบเหลือเกินนะไม่ได้ใส่ใจเลยพวกเราเลยนะคือจะเล่นคือจะเล่นอย่างนี้เราด้วยแล้วจับเวลาอันไหนอ่ะถึงแล้วหรือถ้าขาดไม่นับขาดไม่นับอ๋อขาดไม่นับไปแล้วโอ้โหนี่ก็เลยเริ่มดังเลยโอ้ออกมาออกมาขาดไม่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 ขาดขาดสวยงามครับสวยงามโอ้เชียบโอ้เชียบสวยงามได้ยังไงว่าไม่ขาดก็ยังอยู่ด้วยไงโอ้โหเขาลืมเลยว่ะโอ้โหเจ๋งเลยเล่นสนิทเหมือนกันพวกเราเล่นได้ทั้งวันเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนแม่ต้องถือไม่เลียวมาตามกินข้าวได้แล้วไปกินข้าวไปกินข้าวมาลัดไปกินข้าวไม่งั้นอยู่กี่ทั้งวันยิงกันทั้งวันเอาอันนี้แล้วไปนะบัวขาวนะอย่าดื้อนะครับไม่ยอมเลิกมีไล่วนมีคาถาเว้ยมีคาถาคาถาเว้ยไปแล้วเรื่องเว้ยเรียนนี่กันทุกคนเลยเออแชมป์ใจแล้วเว้ยโอ้ยังไม่มีใครสู้เลยไปพอใจหรือยังไปไปจับปลาไปจับปลากันเย้เล่นทั้งวันอ่ะก็ไปอ่ะไม่งั้นเล่นทั้งวันอ่ะเชื่อเชื่ออดทนมากเลยเจอหลุมเจอหลุมไม่ดับเฮ้ยโหเดี๋ยวขับไปดูแล้วพาไปหาบ้างไป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 ตั้งแต่เด็กก็ขับมาแล้วเหรอพี่ขับมาแล้วพี่ตกไปตกไปเฮ้ยแม่เป็นรถที่วิบากมากๆไปได้ทุกสถานที่เจอหดทนมากเลยเจอหลุมเจอหลุมไม่ดับมาเล่นขี้โกนตอนนี้บัวขาวนะครับไม่คิดอะไรนะครับก็ไม่ยอมคุยกับเราด้วยชีวิตของเขาเป็นเด็กอีกแล้วครับเขาเหมือนเด็กอีกแล้วครับเขามีความสุขมากเขาบอกเขาจะหวานมันต้องหวานเขาไปเวียงก็เรื่องหวานเวียงเฮ้ยโอ้ต้องลงไปเหยียบป่ะไอ้เหี้ยมันลงก่อนอ๋อตอนนี้แผลมันเริ่มจมไปก่อนชีวิตวัยเด็กคุณคือทำอะไรบ้างนอกจากเรียนหนังสือแล้วนอกจากเรียนคือนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนี่นะครับยิงบั้งไฟยิงบั้งไฟกิจกรรมประจำหมู่บ้านยิงบั้งไฟหานกตกปลาไปเลยอย่างนี้ครับอย่างยิงนกด้วยอะไรหนังติ๊กหนังติ๊กหนังติ๊กปลาปลาอะไรอีกก็มาหาปลาเวียงไงเอ๊ะแต่ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกดูเป็นประเภทกีฬาทั้งหมดที่เก่งมีอะไรไม่เก่งเออกีฬาคุณเล่นทุกอย่างไหมเราเป็นเจ้าแห่งกีฬาไหมฟุตบอลโดดยางไม่เก่งอย่างเดียวแข่งกันบ้าโดดยางนี่แค่ขาแค่เอวแค่หัวไปแพ้ผู้หญิงอีสูงสุดอ่ะอ๋ออีสูงสุดก็เก่งแล้วนะสุดมือใครก็ทำลำบากเฮ้ยสุดมือไม่ใช่ง่ายนะอีสูงสุดก็อีไล่จากนี้ไปหมดจากคอก็ไม่ได้แล้วอ๋อโดดยางไม่เก่งโดดยางไม่เก่งแสดงว่าพวกยืดหยุ่นได้ไหมลูกแก้วนี่ก็เก่งลูกหินลูกแก้วเนี่ยที่มันดีใส่กันอ่ะบ้านผมก็ต้องเล่นทอยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อ่ะตีลังกาอะไรเงี้ยได้ไหมสบายสบายวิ่งเนี่ยวิ่งทุกประเภทกีตาร์ได้หมดอันดับจังหวัดทั้งนั้นเลยอันดับจังหวัดพอมีกีฬาแต่ละกีฬาหรือแต่ละปีเนี่ยหรือกีฬากลุ่มหรือกีฬาอำเภอเนี่ยกว่าเหรียญทองก็เ
ลอดเราได้หมดเลยได้หมดเลยการเรียนอ่ะการเรียนการเรียนจะไม่ต้องคุยกันเลขคณิตศาสตร์คณิตเลขคณิตหลังห้องอย่างเดียวหลังห้องอย่างเดียวส่งกระดาษเปล่าวะส่งกระดาษเปล่าก็มีคือเด็กบางคนมันไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมหมายว่าเราไม่ใช่ทางนี้เราคือทางกีฬากีฬานี่ก็เหมือนว่าพ่อแม่รู้ว่าคุณชอบเล่นกีฬาถูกต้องไม่เคยบังคับใช่ไหมไม่เคยบังคับเลยเขาก็จะสนับสนุนไปเป็นนักกีฬาไปกีฬาไปยิ่งสมัยใหม่กีฬามันเป็นอาชีพได้คุณพ่อก็เป็นนักมวยด้วยเคยเป็นครับเคยเป็นก่อนคุณก็เห็นแบบอย่างเหมือนกันนะผมไม่เคยเห็นอ้าวเหรอเห็นไม่ทันเขาบอกเขาเลิกมวยก่อนเขาเลิกมวยก่อนเหรอเอานึกว่าเห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็นเขาเล่าใช่เขาก็มีการคุยเนี่ยสมัยพ่อโถไม่เคยยอมแพ้ใครแม่จนเขาจนเขามาล้มพ่อให้พ่อยอมแพ้เขาจ้างล้มมวยจริงเหรอให้พ่อยอมแพ้เขาอะไรเงี้ยพอถึงแบบไม่ชกเลิกอะไรเงี้ยเขาคุยนะไม่รู้จริงไม่จริงแต่ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขเพียงพอกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไหมคะมีความสุขเพียงพอที่เราความพอใจแล้วครับแปลว่าถ้าคุณมีเวลาคุณจะหนีมาอยู่ต่างจังหวัดแน่นอนครับสุดท้ายผมเลือกที่บ้านแน่นอนยังไงก็ไม่มีทางอยู่ในเมืองใช่ไหมหมดยากมันไม่ใช่มันไม่ใช่อาจจะไปอยู่ที่ทำงานหรือว่าอะไรสักแห่งแต่ว่าเราก็คงถ้าเอาที่มีความสุขที่สุดที่มีความสุขต้องที่นี่ก็จริงๆสิ่งที่การก็คือตอนนี้ผมก็คิดว่าผมมีหมดแล้วเท่าที่ตัวเองอยากได้นะครับเท่าที่ตัวเองอยากได้ก็คิดว่ามันอยากมีบ้านมีบ้านให้พ่อแม่ให้อะไรอยู่หมดแล้วใช่ไหมให้ตัวเองให้ลูกน้องให้น้องให้ญาติมีหมดแล้วอยากจะเป็นหัวหน้าค่ายก็เป็นมือแล้วอยากเป็นคอมพิวเตอร์ก็อยากเป็นแล้วอะไรเงี้ยทางมวยคือเราทำได้หมดแล้วรักษามันไว้ให้ดีอย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็มหาปาเหมือนเดิมสูงสุดขึ้นสู่สามัญแล้วทำไปทำไมทำให้มันนี่เพื่อจะได้มีเวลามหาปาเหมือนเดิมจริงแล้วก็คือถ้าไม่อยากไม่โลภไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นมากมีรู้จักพอว่าแค่นี้พอละแค่นี้พอชีวิตมันจะมีความสุขแบบนี้แน่นอนครับใช่ไหมว่ายน้ำกันดีกว่าแหนั้นมีปลาตัวเท่านิ้วก้อยอยู่สองตัวนี่เดี๋ยวดูแหนนี่บัวขาวจะได้กี่ตัวจะได้กี่ตัวก็วันนี้ขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียนะครับเราบินมาลงที่อุบลแล้วก็ต่อมาสุรินทร์ขอบคุณที่พาเรามาต่างจังหวัดแบบนี้ทางรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ได้มาโอกาสมาเยี่ยมบ้านผมแล้วก็โอกาสมาเยี่ยมวิวทัศน์ต่างๆชาวสุรินทร์แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็จะมีความสุขไปพร้อมๆกับเราด้วยนะคะติดตามผลงานของเขาต่อไปในไม่ว่าจะฐานะอะไรก็จะทำให้พวกเรามีความสุขต่อไปได้แน่นอนครับแล้วก็คงมีผลงานโชว์โดดเด่นบนเวทีให้คนได้เห็นแน่นอนดีๆขอบคุณมากครับพวกเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาหมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะหลับฝันดีนะครับตื่นมามีเรื่องมีแรงทำงานกันต่อไปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเย้มาต่อมาต่อถ่ายมาว่ามีปาต่อโอ้โหดูเขาลงเฮ้ยไม่ลงนั่นล่ะนี่ไงเฮ้ยมันหยิบออกมาเลยเว้ยผมเองจริงพวกอาบน้ำ